สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศเผยวิดีโอวงจรปิดวินาทีเฮลิคอปเตอร์ของเสี่ยวิชัยตกลงหลังบินขึ้นได้ไม่นานสำนักข่าวต่างประเทศชื่อดังเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ตกลงมาหลังบินขึ้นเหนือสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยภาพวิดีโอจะเห็นได้ว่าเฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยออกจากสนามคิงพาวเวอร์เวลา 20:35 นาทีในวันเสาร์ได้บินขึ้นเหนือสนามคิงพาวเวอร์อย่างช้าๆก่อนหลุดจากหน้าจอแล้วจู่ๆก็กลับเข้ามาในจอและหมุนอย่างรวดเร็ว360องศาก่อนร่วงลงบนลานจอดรถข้างสนามคิงพาวเวอร์ที่ห่างออกไปราว200เมตรขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองเลสเตอร์กำลังตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยตกรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุผลสอบพบ5ตำรวจช่วยคดีเอมี่มีมูลเตรียมเสนอตั้งกรรมการตรวจสอบวินัยพลตำรวจตรีดาวลอยเหมือนเดชรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยหลังมีการร่วมหารือกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและอธิบดีอัยการคดียาเสพติดเพื่อสรุปผลการตั้งคณะกรรมการการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีได้รับร้องเรียนจากพลเมืองดีว่าคดียาเสพติดซึ่งมีนายปุญญวัฒน์หิรันเตชะและนางสาวอเมเรียหรือเอมี่จาคอบเป็นผู้ต้องหานั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลายฝ่ายร่วมกันทุจริตช่วยเหลือให้นางสาวอเมเรียหลุดพ้นคดีร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดในชั้นศาลได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด3ส่วนคือชุดจับกุมพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีและคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมคดียาเสพติดเพื่อช่วยลดโทษให้ผู้ต้องหาโดยเพราะว่าการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของตำรวจจึงเสนอให้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยตำรวจที่มีมูลเหตุให้ตั้งข้อสงสัยได้5นายซึ่งหากพบการกระทำความผิดในชั้นกรรมการวินัยก็สามารถที่จะดำเนินคดีและดำเนินการทางวินัยได้ทันทีรวมทั้งจะเสนอให้ย้ายไปช่วยราชการเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานธนสิทธิ์จารวิจิตรปฏิเสธข้อหาร่วมกันฟอกเงินหอบหลักฐานเข้ายื่นกองปราบนายธนสิทธิ์จารวิจิตรพี่ชายคนรองของนายจิรัตน์พิสิทธิ์จารวิจิตรหรือบูมดารานักแสดงเดินทางพร้อมทนายความมารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินที่กองปราบปรามหลังพนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้ออกหมายเรียกให้เข้าพบภายในวันนี้จากกรณีที่นายเออานีโมตาวาซาริมาชาวฟินแลนด์นักค้าเงินบิตคอยได้เข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบปรามว่าถูกนายบูมกับพี่สาวพี่ชายหลอกให้ลงทุนในเงินดิจิทัลสกุลดราก้อนคอยจึงโอนเงินบิตคอยมูลค่ารวมกว่า197ล้านบาทไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-wallet ของกลุ่มผู้ต้องหาและกลุ่มผู้ต้องหาได้ขายเงินดิจิทัลบิตคอยแปลงเป็นเงินบาทโอนเข้าบัญชีของแต่ละคนตามส่วนแบ่งด้านนายธนสิทธิ์เปิดเผยว่าในวันนี้ตนได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันว่ามั่นใจในพยานหลักฐานที่นำมาแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลหลักฐานเพราะเกรงว่าจะกระทบกับรูปคดีส่วนกรณีที่นายธนสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นล่ามในกระบวนการดังกล่าวหรือไม่นั้นทางเจ้าตัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามในส่วนนี้จบการเสนอข่าว 12:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN